โป่งมันไปแล้วปุ๋ยก็ใสเรียบร้อยแต่ทำไมหัวยังเล็กอยู่อ่ะคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมก่อนอื่นผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับอสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับก็พามาดูแปลงมันสำปะหลังในช่วงประมาณเที่ยงเที่ยง,งนะครับอ่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วก็มันสำปะหลังเนี่ยถือว่าไม่ได้ฉีดพ่นน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับ จะสองอาทิตย์แล้วมั้งนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยมีเกษตรกรถามมาว่าเคยใส่ปุ๋ยมันสับปหลังเนี่ยใส่ทุกปีแต่ว่าทําไมหัวมันสับปหลังนี่ย,ยังยังเล็กอยู่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมีธาตุอาหารเพียงพอหรือเปล่านะครับหรือว่าธาตุอาหารมีมีก็จริงแต่ดินมีสภาพ ที่ความเป็นกรดนะครับก็คือธาตุอาหารบางตัวก็คือไม่สามารถละลายได้นะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมเกลิ่นไปละหลายคลิปนะครับดินที่เหมาะสมแก่การปลูกม,มันสำปรังเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณ6กถึงเจนะครับแต่ว่าถ้าให้เหมาะสมที่สุดก็คือ6 5ถึง7.5นะครับก็คือเป็นเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดนะครับทีนี้นะครับ ผมจะมาบอกในท่านอาหารแต่ละท่านเนี่ยว่าจะสามารถดูดซึมท่านอาหารแตกต่างกันนะครับพูดง่ายๆก็คืออิทธิพลของค่า pH นะครับแต่ละท่านเนี่ยท่านหลักก็จะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับถ้าไนโตรเจนเนี่ยละลายดีนะครับก็คือ6 ถึง9นะครับส่วนธาตุฟอสฟอรัสนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ6.3ถึง7.5ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเป็นกรดนะครับดินเออธาตุาน,นี้ก็คือจะไม่ไม่ละลายนะครับแต่ถ้าเป็นด่างเกิน7.5ไปก็คือก็จะไม่ละลายเหมือนกันนะครับเป็นธาตุที่เอาใจยากพอสมควรนะครับแล้วธาตุโพแทสเซียมเนี่ยนะครับธาตุโพแทสเซียมอยู่ประมาณ6 6 ถึงด่างนะครับหกถึงเก้าถึงสิบก็ว่ากันไปนะครับก็คือละลายค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรดเนี่ยดินเป็นกรดาธาตุโพแทสเซียมจะไม่ละลายนะครับพอเข้าใจเนาะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยแต่ยังไม่รู้ค่า P ีเอของดินถ้าดินเป็นกรดเนี่ยาธาตุโพแทสเซียมนี่ไม่ละลายนะครับแล้วก็จะมีาธาตุอะแคลเซียมแมกเนีเซียมนะครับ จะละลายดีในช่วง6.2ถึง7.5ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าค่อนข้างด่างเกินไปนะครับก็จะละลายเยอะพอสมควรแต่จะมีผลเสียนะครับถ้าละลายออกมาเยอะนะครับธาตุโพแทสเซียมเนี่ยจะไปจะไม่เอานำมาใช้ประโยชน์มาเนี่ยไม่ได้นะครับแมกนีเซียมกับแคลเซียมถ้าเยอะเกินโพแทสเซียมนี่จะเอานำมาใช้ไม่ได้นะครับ ทีนี้ก็จะเป็นธาตุกรรมฐถนธาตุกรมฐถน,นเนี่ยถือว่าเหมาะเลยนะเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งและก็น้ําตาลให้กับพืชนะครับมันสำปะหลังเนี่ยก็ต้องการแป้งเราก็ต้องใส่ธาตุกรมฐถนธาตุกรมฐานเนี่จะละลายดอาีอยู่ในช่วง6.5ถึง8นะครับถ้าเป็นด่างเนี่ยก็จะละลายค่อนข้างน้อยถึงถึงไม่ละลายเลยนะครับแล้วก็จะเป็นธาตุอ่าธาตุเหล็ก แล้วก็แมงกานิสนะครับก็จะอยู่ในช่วง6.5-8ถึงนะครับธาตุโมลิบินัมก็อยู่ประมาณอันนี้จุลทธาตุเนาะโมลิบินัมจะอยู่ประมาณ6-9นะครับธาตุทองแดงหรือว่า Cu นะครับก็6-7.5นะครับธาตุบรอนก็เป็น6-7.5เหมือนกันนะครับแล้วก็ธาตุสังกะสีนะครับก็จะเป็นอยู่ในช่วงกรดถึง เนะครับก็คือละลายค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถ้าเกินเจไปก็ไม่ละลายนะครับทีนี้ธาตุมันก็จะมีอีก3าธาตุที่เราได้ฟรีๆก็จะเป็นธาตุออซิเจนนะครับแล้วก็อะไรอีกอะออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับเราจะได้จากอากาศแล้วก็น้ำนะครับก็คือน้ำฝนนะครับ สรุปนะครับธาตุ NPK เนี่ยก็คือเป็นธาตุหลักๆที่เราต้องใช้กับมันสำปะหลังนะครับส่วนธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกับมาฐานเนี่ยก็คือก็ถือว่าให้ปริมาณน้อยลงมานะครับส่วนธาตุจุลธาตุหรือว่าธาตุเสริมนะครับก็ให้ปริมาณที่พอเหมาะพอควรไม่เออก็คือต้องการในปริมาณที่น้อยนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่ได้เราจะเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับก็ ได้นะนะครับได้ได้มันก็จะมีทั้งพวกปุ๋ยพืชสดนะครับแหนแดงสาหร่ายนะครับอันนี้จะเป็นธาตุอ่าไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสนะครับก็จะเป็นอ่าพวกกากเมล็ดเสะเดานะครับหรือว่าเลือดสัตว์ที่ว่าเราปล่อยให้มันแห้งนะครับกระดูกปนหินฟอสเฟตหรือว่ามูลไก่มูลไก่ไข่นะครับจะให้ธาตุฟอสฟอรัสนะครับส่วนธาตุโพแทสเซียมนะครับก็จะมี อยู่ในพวกกากเมล็ดพืชขี้เถ้าขี้เถ้าไม้นะครับหรือว่าหินปูนบางชนิดนะครับอันนี้ก็จะมีธาตุโพแทสเซียมนะครับถ้าเราต้องการโพแทสเซียมเราก็นําขี้เถ้าไม้หรือว่าขี้เถ้าที่เราเผาฟืนเผาอะไรนี่แหละนะครับเอามาใส่ให้กับมัสตาร์ด่งได้ผมเคยใส่ไปแล้วนะครับได้ผลนะครับได้ผลแต่ว่าปริมาณมีไม่พอให้กับมัสะาร์ดนะครับ แล้วก็จะมีธาตุแคลเซียมนะครับเราก็จะได้จากาพวกปูนขาวพวกปูนดโลโลไม์นะครับเปลือกหอยกระดูกปูนพวกนี้นะครับก็จะให้ธาตุแคลเซียมแคลเซียมก็ถือว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆเนาะแคลเซียมจะมีผลในเรื่องของการขยายเซลล์พืชผนังเซลล์พืชนะครับในมัสะหรังนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทดแทนปุ๋ยเคมีได้นะครับ ทีนี้เนี่ยเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ค่าพีเอสนะครับต้องไปดูด้วยนะครับหรือว่านําดินไปตรวจนํเดินไปวิเคราะห์นะครับถ้าไม่มีตังก็เอาไปให้สวน่ะพัฒนาที่ดินไปวิเคราะห์นะครับว่าดินเราขาดธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับดินเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างหรือว่าจะง่ายๆเราก็ซื้อ,อเครื่องตรวจนะครับเครื่องตรวจค่าพีเอสนะครับในแอปอ,ออนไลน์ทั่วไปนะครับ ที่ตรวจค่า p ีจะเป็นอ่าสามสามอ่าสามก้านนะครับเรามาจุ่มกับดินนะครับเขาก็จะบอกค่า p ีที่ในดินเราว่าค่าเท่าไร่เท่าไหรนะครับสรุปนะครับก็คือเหมาะสมกับมันสปะหังก็คือ6ถึง7.5ถ้าให้เหมาะสมที่สุดก็คือ6.5ถึง7.5นะครับธาตุอาหารหลายธาตุก็จะละลายดีในช่วงนี้นะครับ แล้วมันสับหลังเนี่ยที่หัวไม่ใหญ่หัวไม่โตก็คือขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับหรือธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมเยอะเกินไปนะพืชไม่สามารถนำธาตุโพแทสเซียมมาใช้ได้เพราะว่าสองธาตุนี้นะครับก็จะไปปฏิปักษ์กับอ่าธาตุโพแทสเซียมนะครับ้าแคลเซียมแมกนีเซียมละลายเยอะเกินอ่า มันสับปะหลังได้รับนะครับแต่ธาตุโพแทสเซียมจะไม่สามารถนํามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาจะไปกดกันนะครับออันนี้ก็บรรยากาศช่วงเที่ยงๆเนาะพามาดูแปลงมันสับปะหลังมันยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับก็เริ่มซีดแล้วนะครับเริ่มซีดแล้วยังไม่ได้ทําอะไรหญ้าก็เออตั้งแต่นุ้นแล้วนะครับก็มีการเอาหญ้าไปรอบเดียวอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าดินมันแห้งแล้วนะครับดินแห้ง เพื่อก็ไม่มีการเจริญเติบโตถ้าเราทําระบบน้าหยดเนี่ยจะยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปในตัวด้วยนะครับใส่ปุ๋ยละลายน้ําไปในตัวแล้วก็ปล่อยตามร่องมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเนี่ยจะให้ผลผลิตที่เยอะกว่าเพราะว่าเราสามารถบังคับระบบน้ําให้กับมันสำปะหลังได้นะครับให้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมแต่การปลูกมันสำปะหลังระบบเทวดาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเออ ดินฟ้าอากาศได้แหละเขาจะเอื้ออำนวยต่อเราหรือเปล่านะครับอ่ะย้ำอีกทีนึงนะครับย้ำอีกทีนึงใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมให้เพียงพอต่อมันสับปะหลังแล้วก็มีการปรับสภาพดินนะครับมันสับปะหลังเนี่ยมันใส่ทางดินไม่ได้เราก็ละลายน้ําฉีดพ่นลงดินได้นะครับหรือว่าอยากง่ายๆเราก็ฉีดพ่นให้กับทางใบแต่ว่าทางใบเนี่ยมันจะค่อนข้าง เปลืองต้นทุนนะครับอันนี้ก็คือต้นทุนเหมือนกันนะครับเราฉีดพ่นเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ต้นทุนนะครับมันคือต้นทุนในการผลิตนะครับถ้าพืชขาดค่อยฉีดนะครับถ้าพืชไม่ขาดก็ไม่ต้องฉีดนะครับแต่ถ้าเราอยากฉีดก็เอาที่สบายใจนะครับมีประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกดติดตามกดเสีงกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย